จากบทความของสื่อเวียดนามได้พูดถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นจีนไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวโดยเนื้อหาแปลได้ดังนี้ไทยและญี่ปุ่นเสียตำแหน่งผู้นำนักท่องเที่ยวชาวจีนประเทศไทยและญี่ปุ่นค่อยๆสูญเสียตำแหน่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนื่องจากความกังวลเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อต้นปีแต่กลับลดลงในไตรมาสที่3ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่6และญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่8ตามรายงานของ China Trading Desk บริษัทประเมินความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกไตรมาสเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่รู้สึกตื่นเต้นกับจุดหมายปลายทางที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ชื่นชอบทั้งสองแห่งนี้ก็เพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นคงสุปรามาเนียพัฒน์ CEO ของ China Trading Desk กล่าวว่าการปล่อยน้ำเสียกัมมันตภาพรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในเดือนสิงหาคมได้ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อความรู้สึกของชาวจีนที่ต้องการไปท่องเที่ยวองค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ความกลัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เปลี่ยนหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดของพวกเขาให้กลายเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องการน้อยที่สุดบัดกล่าวการสำรวจนี้ดำเนินการกับลูกค้าชาวจีนมากกว่า 10,000 รายโดย 94% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ำกว่า40ปี 23% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอาหารที่ดีเป็นแรงจูงใจสูงสุดในการไปเยือนประเทศอื่นเหนือกว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 22% ธรรมชาติ 22% และการช้อปปิ้ง 10% สำหรับประเทศไทยถือเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงในประเด็นทางสังคมภาพยนตร์จีนล่าสุดเช่นLord in the Star และ No More Beds เป็นเพียงเรื่องสมมุติและไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่บางคนเชื่อว่าเนื้อเรื่องสะท้อนเหตุการณ์จริงที่เป็นพาดหัวข่าวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงเรื่องราวของผู้หญิงจีนคนหนึ่งที่ถูกสามีผลักตกหน้าผาในประเทศไทยเมื่อปี2562ผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่รอดชีวิตมาได้แต่กระดูกหักNo More Beds เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักหนุ่มสาวที่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลับตกหลุมพรางของพวกหลอกลวงสถิติขององค์การสหประชาชาติประมาณการว่ามีกรณีในชีวิตจริงหลายแสนกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน10จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสำคัญและอยากไปเที่ยวมากที่สุดในปัจจุบันเรียงจากสูงไปต่ำได้แก่สิงคโปร์ยุโรปเกาหลีมาเลเซียออสเตรเลียไทยอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์ติดอันดับหนึ่งด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในปี2023ไปเถอะไปเที่ยวเมืองไทยสะดวกสบายก็บ้านเรานี่นาไปไหนก็คุ้นชินภาษา